เสิร์ฟยกมาหัวเสาครับโอ้ยบอลมันห่างครับแล้วติดบล็อกโดมิโก้ทำแค่3คะแนนซิริมาปฏิการแก้วพินแล้วตีลูกนี้ครับนัตตาซิยาครับแม่หน้า3ครับแล้วลุกด้วยนัตตาซิยาจากบีนิชาใช้ประโยชน์ได้ยอดเยี่ยมมากครับทิชาก่อนอุ้ยบอลไปแย่งกันเล่นครับบอลไปแย่งกันเล่นครับอ้อมสองอากาศหรือเปล่าครับไม่มีเป่าแล้วยังจัดกระบวนไม่ได้โอ้ยังมาทันครับโอ้โหตัดสินมาบอลยกหัวเสาลูกนี้โอ้โหพัชนาภรณ์ครับตีออกไปเองครับโอกาสไปเหลือ1คะแนนตัดสินมาบอลสื่อมาให้อนุมาไม่ดีครับแน่แล้วกลายเป็นตีเสียเลยครับโอ้จับมาเท่ากันอีกแล้วครับอย่างที่บอกครับประมาทไม่ได้ครับไดมอนด์ฟู้ดว่าจุดเปลี่ยนที่พัชราพรศิริสัตย์เลือกตีบอลเบิร์ดลูกนั้นนะครับจะส่งผลถึงทีมขนาดไหนครับพัชราพรบอลลึกครับโอ้โดมิงโกโดนเลยครับเพราะจังหวะบอลของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเร็วครับพัชราพรโดนจี้ครับตอนนี้อนุมาเล่นกับร็อกครับเราเล่นสำเร็จครับอนุมาสิทธิรักษ์21เท่ากันมิสเตกินัตตาซียาครับโอ้โหได้คะแนนทุกครั้งครับนัตตาซียาเพราะว่าโดแล้วบอลตกเร็วขึ้นครับค่ะนัตตาซียาอนุมาลึกอีกแล้วครับแล้วเรียบร้อยเลยครับเจ้ากัลยาอยู่ข้างหน้าด้วยครับนำไป2คะแนนแล้วนะต่อเวลานอกค่ะนครราชสีมาช่วงไม่ถึง5นาทีครับสถานการณ์มันพลิกผันไปเลยครับยกมาแล้วหัวเสาครับศศิภาพรได้ชุบครับทำเสร็จครับไล่มาเหลือ1คะแนนครับนครราชสีมาโดมิโก้ออกครับแล้วก็นี่ครับกันที่มาครับกันที่มาเอกปัญญาครับลงมาน้องดีมครับดันครับคะแนนตามอยู่ครับมิสุกิบอลได้ไม่ดีโอ้กติกาครับกลายเป็นเปลี่ยนได้คะแนนครับไปอ่ะในเซตที่2ค่ะ24ต่อ22ยกบอลแรกมาสวยครับแล้วศศิภาพรโอ้โหเกือบไม่เข้าใจกันศศิภาพรโอ้เกือบไปแล้วครับนิดเดียวครับพัชรพรต้องซื้อหน้าบล็อกครับตอนนี้ทางฝั่งของนครสีมามิสกิตีโอ้ทันไหมไม่ทันแล้วครับก็เป็นเซตของไดมอนด์ฟู้ดครับเอาชนะไปได้อีกในเซตที่2นะครับด้วยสกอร์25ต่อ23ครับเดี๋ยวดูเวลาการแข่งขันกันอีกทีครับใช้ไป26นาที